ดีชาวดาวสบายดีโดยป้าไปเดินเราไปกรุงเทพมาไปหาหมอทำหมอบอกอาการสุพรรณมีเอฟซีบางทานเผื่อเป็นห่วงเจ้าอยากคุณจักอาการเนาะก็เมื่อยขี่รถขี่ล่างเนาะพี่น้องลบไปลบมามันก็เมื่อยแล้วมันไกลเป็นพันโลเนาะขี่รถเพื่อสิฮอดบ้านเพิ่นเมืองทานไปละกาเพิ่นก็ยังบ่ทันโดนเป็นได้ได้เว้าเรื่องผ้าว่าคอยเห็นขาดยาไปหลายเดือนมันก็เป็นยังคือบ่มาต่อยาแล้วก็คอยก็บ่กล้าเว้าเนาะเป็นหยังบ่กล้าเว้าว่าเอาบ่มีเงินนี่แหละพี่น้องเอ้ยต่อยาเทื่อนึงมันก็ได้จะไปมึงลามาลามาสิบ่ดีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นใบนัดของเพิ่นอันนี้ใบนัดบ่ไปกำกับยาพี่น้องเดือนอันนี้เดือน12ขอโทษขออภัยเด้พี่น้องเดือน12ดาวสวรรค์ไปอีกบ่นี่ฮะแม่นเพิ่นให้ไปอยู่อีก3เดือนบัดนี้เอาคือไปดนแท้อันเพิ่นว่าเพิ่นสิเอาโตที่เฮาแพ้น่ะใส่ก็ใส่โตเฮาเลยแบบว่ากั้นเฮาศอกเฮายังกลางคืนยังกลางค่ําแบบว่าเป็นหายแห้งพอได้อยู่พุ่นนะแบบว่าใกล้แพ้ใกล้มันยังกันยังเขาบ่เข้าใจพี่น้องยาขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องพกนึงพี่น้อยยาโทนี่พี่น้องเลยนะแต่ว่าคือว่าเฮาแพ้กุ้งแพ้ปลาหมึกแพ้ปุ่นแพ้หยังผิดสิ่งที่เฮาแพ้น่ะเขาสิเอาเข้าไปในวังห่างไกลเส้นเลือดเฮานี่นะพี่น้องอันในวังระหว่างเดือนธันวาแล้วเพิ่นก็ให้เฮานอนอยู่โรงหมอพุเลยประมาณเดือน1นอนโรงหมออลีใส่ยาบ่บัดแม่นเพิ่นสิใส่ยาสิ่งใดตัวเฮาแพ้แล้วเขาสิเอาเข้าเส้นเลือดเฮาเลยอันนี้เพิ่นให้กินยาก่อนแม่นธรรมดาคืออันคือสุดอันปีที่แล้วเมื่อกี้นี่ก็กินยาอีกต่อหนึ่งแล้วจังได้ไปใหม่ฮะนะความหมายบัดนี้ข่อยบัดปะเลยบัดนี้ปะยาจะคือปะเป็นยังไงข่อยบ่มีเงินนี่แหละจะบ่มีเงินไปต่อแม่นข่อยก็เลยปะเลยคิดว่าไปแล้วเพิ่นเจียนอันใส่หืดใส่ยาตัวมันดีให้เลยเพิ่นผัดว่าว่าต้องต่อยาอีกก่อนพุ่นน่ะพี่น้องต่อยาอีกให้มันนอน3เดือนบ่เข้าใจกับเพิ่นคือกันต้องหาซาไปตามอาการก่อนว่าจังเนาะแบบแม่นเพิ่นมาเร่งรัดแบบว่าผ่าตัดให้โรคบ่ได้มันต้องเบิ่งอาการมันนักเลยมันเบามันบ่แม่นเพิ่นว่าสรุปแล้วว่าจะเป็นโรคหยังอันนี้โรคภูมิแพ้แม่นมันแพ้ฝุ่นแพ้หยังน่ะบ่แม่นแพ้ฝุ่นแพ้อากาศแพ้เกสรดอกไม้แล้วก็บางทีก็อาหารการกินนี่นะอาหารทะเลหยังนี่ก็แพ้คือกันอาตะกาวเคยจะกินอยู่มันบ่แพ้ซําพุ่นซําอันนี้ดอกข่อยว่าแต่ว่าฝุ่นน่ะแพ้แห้งเนาะแม่นแพ้แห้งคนเฮาว่าสิเป็นก็บ่ยากบ่ซาเด้พี่น้องตะกี้คือบ่ได้เป็นซะเลยแม่นตะกี้เขาก็บ่ได้เป็นฮาก็เป็นคานหลังโควิดมานี่เขาก็เป็นเลยแต่ว่าเป็นจะสักยาโควิดจ้ะก็ว่าบ่แม่นดอกยาโควิดเพิ่นก็ดีอยู่เนาะพี่น้องเอ้าผู้บางคนสักก็แค่100แค่หยังก็มีเด้แม่นบางคนก็เป็นอยากเป็นอัมพาตได้ยินพี่จีน่าว่าอันผู้บางคนสักยาโควิดน่ะก็ตอนมันสิมีแนวแพ้เด้หลังจากเฮาสักได้3 4ปี5ปีจังว่าผู้บางคนก็ไปซื้อประกันว่ามันสิมีสําหรับคนที่ฉีดยาที่ผลข้างเคียงเด้เราอ่ะพี่จีน่าเราเขาเฮ็ดไว้แล้วมันก็สิมีอันรักษาเด้มีแบบว่าเขาสิรักษาเฮาเกี่ยวกับฉีดยาโควิดเด้ซะเลยก็ว่าคนเฮานําแต่1มาอายุหลายขึ้นภูมิต้านทานบ่มีเนาะพี่น้องมันก็เป็นไปเนาะกับแห้งเผาผ่านเฮามันก็บ่คือตะกี้เนาะแม่นบ่แล้วมันต้องแบบว่าเพิ่นแนะว่าแห้งเผาผ่านเฮาดีมันก็ดีสิเป็นหยังบ่ทั้งมวลนี่สระจะไปกวดค่าใช้จ่ายจนบ้าหลายได้หลายทั้งค่าห้องค่ากินค่าอยู่ทั้งค่าหมดค่าหมอเว็บมันสระสระประมาณ 90,000 ปลายป้าทั้งค่ารถค่าหมอทั้งค่าปี่ยนต์ปี่รถคาสิว่าเราเป็นอันคนต่างดาวเนาะวันนี้ครับไปรักษาโรงพยาบาลของเอกชนมันแหละแพงพี่น้องของเอกชนแบบลามาอยู่แต่มันเป็นตึกแผนกเอกชนพอเขาเป็นคนต่างดาวเขาสิให้ไปของอันตึกเอกชนตัวนั้นได้เขาสิบริหารขอไปเราได้อันตัวของรัฐเสลยเฮาบ่แม่นคนไทยดิไปเฮาบ่มีบัตรประชาชนไทยนะพี่น้องเพิ่นสิบ่รักษาเพิ่นก็สิให้ไปแบบบ่อนรัฐบ่อนอื่นผ่านเฮาก็คิดว่าบ่เก่งสําลามาเนาะลามาผัดเก่งกะลีก็เลยแบบว่าเขาไปลามาเนาะพี่น้องซอกึมก็เคยไปแล้วเซาอยู่หั่นน้องโลกวินิจฉัยโรคกระทึกอยู่หั่นแต่ว่ายอมรับว่ายาค่ารักษาค่าตรวจมันสิแพงพี่น้องมันเป็นของเอกชนเนาะพี่น้องมันมีตึก VIP อยู่เฮาผัดคนต่างดาวเฮาบ่มีสิทธิ์การรักษาฟรีหรือว่าใช้บัตรทองได้พี่น้องไปไทยก็คือต้องรักษาเงินสดล้วนๆเนาะบ่มีเงินกับเพิ่นก็บ่รักษาให้เฮาได้ชาวดาว
แม่นไปได้ๆคือว่ามี FC มาลิดนําบ่ไปเทพแม่นอยู่ก็มี FC มาลิดนําอยู่เพิ่นก็ใจดีอยู่อ้ายเพิ่นมีผู้มีผู้เดียวหั่นแหละอายุเพิ่นเท่าไหร่สาวดาวอายุเพิ่นน่ะเว้าโอ้บ่แม่นเกือบ60โหจักอายุหน้าตาเพิ่นเป็นไดเนาะแต่เพิ่นกันหน้าตาเพิ่นน่ะบ่เพิ่นกันดูดีอยู่เพิ่นก็นิสัยดีเนาะเพิ่นกันน่ะพาไปหางเพิ่นก็พาเครื่องมาให้เบาลาวพอมาลาวเพิ่นเนาะแม่นเบาลาวพาเพิ่นก็เป็นเสื้อยี่ห้อได้พี่น้องเอ้ยเสื้อยี่ห้อยูนิโคโตเท่าไหร่สาวดาวบ่แม่นโตนึงเกือบ 1,000 บ่ก็เสื้อยีป้อผ่าบ่ลาวนะเพิ่นผ่าบ่ลาว2โตเนาะสกึมมาไปเอาเสื้อหาบ่ลาวเนาะพี่น้องเพราะว่าสกึมเขามาสวรรค์แล้วสิแหละบังเอาไปเลยพี่น้องก็เลยมาเป็นธุระป้าปังให้เพิ่นเนาะโตสอนบ่ลาวเด้เพิ่นยังบ่เคยได้ FC จักเทื่อโคตรโพเด้บ่ลาวนี่เพิ่นพาไปเลี้ยงข้าวบ่สาวดาวแม่นแล้วเพิ่นก็พาไปเลี้ยงข้าวแล้วก็เพิ่นก็ใจดีอยู่ได้เพิ่นก็ให้เงินไปหาหมอแล้วก็ไปซักยาซักหยังเพิ่นก็เอาเงินให้อยู่ให้หลายอยู่บ่โอ้ยแล้วก็ให้เงินค่าซื้อกับข้าวกับน้ํากินอยู่กรุงเทพเพิ่นก็ให้มันช่วยเหลือเนาะแม่นมีผู้ดีผู้เดียวหั่นแหละยอมรับน้ําใจเพิ่นบ่ได้คิดตัวคิดต้องบ่ได้แม่นว่าสิแบบว่าจะขนาดสิเว้าออกอัน2 YouTube นี่เพิ่นยังบ่ให้ออกบ่ให้ออกน้ําเนาะเออเพิ่นใจดีอลีเพิ่นบ่ได้วางหยังอลีหั่นน่ะพี่น้องบางคนแม่นบางคนหั่นแบบว่ามีแต่อยากออกหน้าออกชื่ออันนี้คือเว้าความจริงเว้าตรงๆแบบเพิ่นซอยเราด้วยความเต็มใจแม่นสิบ่ได้หยังกะยาเนาะแม่นบ่ได้ฟังผลจากเฮาเนาะแม่นแบบว่าเฮาก็บ่ได้ขออีหยังเพิ่นน่ะนะบ่ได้เรียกร้องเพิ่นก็ว่าเออถ้าเงินกินข้าวยังหมดแล้วเดี๋ยวอันน้องดาวก็ต้องเกรงใจแล้วก็บอกอ้ายแน่หยังแต่ว่ามาก็บ่ได้บอกเพิ่นนะพี่น้องแบบว่าเกรงใจเนาะเพิ่นก็ขอโทษเพิ่นนะจักบ่ได้อวยพรเพิ่นนําพ่อบนี่อันเพิ่นก็เบิดน้ําลายแล้วก็ขอขอมกขอบใจอันอ้ายเพิ่นผู้ที่ว่าอันเป็นสะพานบอกสะพานบุญช่วยเหลือมาช่วยเหลือมาค่ายาค่ายาหรือว่าเป็นก้อนเป็นเงินเป็นก้อนที่ว่าให้ไปหาหมุดหาหมอแล้วก็ให้ค่ารถค่าล้างให้ซื้อกินซื้ออยู่ให้ไปซักคือซักยาแล้วก็ให้เงินค่ากับข้าวกับน้ํามียังจนมายอมรับอยู่พี่น้องเพิ่นก็ซัพพอร์ตดีอยู่โดยแล้วก็มีอ้ายนึงเนาะเพิ่นโทรหาเจ้าโทรหาบ่ติดพอเบอร์ลาวเจ้าบ่ได้เปิดเครื่องเนาะแล้วบางเทื่อเพิ่นโทรหาเบอร์ไทยเจ้าบางเทื่อโทรบ่ติดมันเป็นหยังสาวดาวบอกเพิ่นในหน้ากล้องเพิ่นอยู่อันแคนาดาหั่นน่ะจ้าข้อยก็เฮ็ดบ่เป็นคือกันโทรศัพท์ก็ตั้งแต่บ่ลาวซื้อมาให้ข้อยก็บ่ได้เฮ็ดหยังเลยดอกโทรศัพท์น่ะเฮ็ดบ่เป็นมีแต่รับข่าวกับโทรแต่ว่าแปลกเนาะเราโทรมาหาสกึมรับก็มีแต่ตัดรับก็มีแต่ตัดจนแบบยากๆพี่น้องเพิ่นสิได้รับสายเราได้หั่นน่ะคือก็อยากให้เราเข้าใจน้องดาวเนาะว่าน้องดาวก็รับอยู่บางเทื่อก็มันบ่ได้ยินมันตัดพี่น้องอ้ายเอ้ย2เทื่อ3เทื่อรับแล้วก็ตัด2เทื่อรับแล้วก็ตัดรับแล้วก็ตัดนะน้องดาวค่อยๆรับเรามื้อเราโทรมามื้อน่ะพอเพิ่นว่าเพิ่นสิฝากเงินให้ค่าเจ้าค่าเดินทางกลับมาเพิ่นว่า 7,500 ข้อยพยายามติดต่อหาเจ้าเนาะเจอสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็มันบ่ค่อยมีพี่น้องก็เลยติดต่อกันบ่ได้ก็อยากขอโทษอ้ายเพิ่นแทนน้องดาวกับเพิ่นอยู่แคนาดาคนที่จะคุยกับเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็เคยให้เงินเจ้ามาคือกันโอ้ยแม่นเจ้าก็บอกเพิ่นแน่ว่าเป็นแนวใดสัญญาณมันบ่มีอ้ายเอ้ยไปบ้านเพิ่นเมืองท่านบ้านนี้เฮ็ดก็บ่เป็นเติมเงินใส่500ก็มันไปจนเบิดไปน้ําเน็ตก็เฮ็ดบ่เป็นจนไปหาเขาให้เขาเติมให้เดือนที่2ก็แม่ซอกึมเติมคือกันพี่น้อยคันบ่ตั้งมาเดือนเท่านี้มันกินไปเลยได้เน็ตมันกินไปเดียวมันบ่คือบ้านเฮาเนาะบ้านเฮาบัดเฮาเดือนละ200แม่นบ้านเฮานี่วันละ100คันเฮาตั้งบ่เป็นมันก็กินไปเลยคือแบบว่ามันเติมเงินเขาเท่าไหร่ก็แบบว่ามันกินไปเองอัตโนมัติหั่นนะเพิ่นก็ว่ามันข่อยได้สดาเพิ่นว่ากันเพิ่นก็บ่ได้คือหยังเพิ่นฮักกันคือพี่คือน้องอ้ายน่ะก็ได้โดยเพิ่นก็อยู่แคนาดาก็บ่ธรรมดาเด้เพิ่นก็เฮ็ดเวียกจบสูงเนาะแล้วก็เพิ่นก็ว่าอยู่สิ้นปีเพิ่นสิมากับหมู่เพิ่นมาเล่นมาลิดมายามมาเยี่ยมยามกันนี่แหละกับว่าดอกว่าสิว่าบ่แลกับก็เคยบอกเพิ่นแน่ว่าโทรศัพท์ที่ว่าบ่ลาวซื้อให้มันอันนั้นเด้แบบว่ามันก็บ่อยากดีปานใดมันเป็นแม่นของกินบ่ของก๊อปจ้ะแม่นของกินของก๊อปแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบของก๊อปซื้อๆมันบ่แม่นว่าโทรศัพท์ไอโฟนเทื่อมันก็บ่มีสัญญาณแบบนี้ก็บ่ออกเพิ่นอยู่แต่เพิ่นก็เว้าว่าเออแล้วสิฝากมาให้ว่าอ้ายตัวอยู่แคนาดาแหละอ้าย
แม่พี่น้องเพิ่นก็อยู่หั่นเพิ่นก็ดีอยู่เพิ่นก็หาเงินมาให้สวกึ่มไปทำกันยังบ่เห็นเพิ่นผากมาเรือเพิ่นยังบ่เพิ่นสิผากอยู่เพิ่นโทรหาเจ้าบ่ได้เพิ่นก็จะติดต่อเจ้าโดยตรงเพิ่นหั่นเพิ่นจะคุยกับเจ้าโดยตรงเพื่อความสบายใจข้อยก็บอกให้ผากเขาบัญชีข้อยก็ได้น้องดาวเพิ่นไปเอาเพิ่นเฮ็ดเอาบ่เป็นเฮ็ดบ่เป็นก็ยาบ่เป็นหยังเพิ่นว่าบัดน้องดาวกลับมาฮอดลาวเขาสิผากเพิ่นเองสิว่าเพิ่นเองเพิ่นว่าเจ้าก็รอรับโทรศัพท์แต่เบอร์ลาวอย่าเพิ่นโทรมาฮะแล้วก็เพิ่นให้ผากเงินให้สกึ่มเนาะหาล้านปลายเนาะพี่น้องให้ทำบุญไปทำบุญเนาะให้พาน้องดาวไปทำบุญก็ขอขอบมุขขอบใจอ้ายเพิ่นขอเพิ่นอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะขายลำรวยเพิ่นผากเงินไปให้ซื้อได้ให้ยาคู่เพิ่นเนาะแม่นขอเพิ่นปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะบ่ซื่ออย่างแต่ว่าเป้าหมายเพิ่นก็อยากให้เจ้าเฮาแล้วไปทำบุญน่ะเจ้าบ่อยากไปก็บ่เป็นหยังอยากให้เพิ่นให้เจ้าไปแบบมันสิมีงานแบบอันแห่งานแห่สร้างงานแบบสโลงเจดีย์นะบวชขาว3มื้อตักบาตรอยู่ในหั่นเลยบวชแบบขนาดเจดีย์นะได้ยินพระเพิ่นว่าแบบอานาหม่อมจักหม่อมหยังหม่อมหลวงอ่ะนะไปสร้างไว้พอเพิ่นเฮ็ดสําเร็จไปบะไปบุญเฮ็ดธุรกิจสําเร็จแล้วก็เพิ่นก็ได้ไปสร้างไว้แล้วก็สร้างกระซอร้องมานี่มีสร้างมีหยังไปหยังอันเป็นแบบมีพระอาจารย์เดี๋ยวบวชมา40ปีนะสะดาวไผก็นับถือเพิ่นนะเพิ่นแบบว่าศักดิ์สิทธิ์เดี๋ยวข่อยก็บ่ฮู้ดอกข่อยก็บ่ได้จักเนาะข่อยได้แต่ข่าวคือจังเขาถือเลขว่า12ล้านนะครับเรียนยินนั่นที่เพิ่นอยู่สุรินทร์ก็ว่าไปขอบ่อนนั้นพญานาคขอตักกับเจ้าขอตักกับเจ้าไปบ่ฮอดเดี๋ยวมันทําบ่นี่วัดพญานาคเขาขอได้12ล้านแม่นบุญบ่ฮอดเขาแซงก็ว่าอ้าเฮาไปบ่ฮอดเนาะว่าบุญบ่ฮอดเพิ่นถือ12ล้านเนาะพี่น้องบุญเพิ่นถือลอตเตอรี่บ้านเอาข่าวเนาะถูกซ่องเลยสะออนเด้ว่าสะกึ่มสิบ่มีมื้อนั้นบ่หาบ่ได้ซื้อลอตเตอรี่ก็สิอยากได้บาทโพดโพได้เนาะสกุลก็เป็นห่วงเพิ่นอยู่พี่น้องอยากไปนะเพิ่นอยู่น้องดาวก็แปลว่ามันหลายมื้อเนาะไปส่งเพิ่นมาแล้วก็กลับมาไปมาแล้วก็ลืมปั๊มพาสปอร์ตแล้วก็เสียเวลาไปแล้วเติบเกือบบ่ได้ไปเนาะพี่น้องกลับไปกลับมาเพิ่นทงยาเพิ่นพี่น้องสกุลสิเบิ่งพุ่นเป็นจุกเป็นผุอันนี้ใบนัดอันนี้ทงยาเป็นผุเป็นแผลนี่พี่น้องกินตอนนี้มันสิบ่เป็นไตบ่ซะเด้อเป็นผุบ่แพ้บ่ซาลาผัดซาลาเพิ่นบ่แม่นนะเฮาเอาให้ยานี่พี่น้องเอ้ยเอาให้ FC บ่แม่นพี่น้องเอฟซีเป็นพี่น้องน้องดาวเป็นยังไงบ้างคนชอบกินอยากรู้อาการน้องดาวเผื่อจะได้ช่วยเล็กๆน้อยๆตามน้ำใจคนน่ะเอฟซีได้นะฮะอันนี้กับใบหนัดเอฟซีกระหนาหักอะไรหรอใบหนัดเดือน12นี่พี่น้องคุณอือเดือน12ได้ไปอีกบ่นี่ไปอีกพี่น้องเอ้ยประมาณพุ่นเพิ่นให้ไปอยู่พุ่นประมาณ2เดือนปลายป้าสมมุติไปอยู่เฮิงแถวขอสิบ่กี่ฮอดเจ้าบ่สิฮอดก็จำเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเผื่อสุขภาพอือคำบวกษากับเป็นไอเดียสรุปคำบวกษากันคือว่าอะไรเอาไปจีเตือยน้องเอเอาไปจีบ่โดยนี่เนาะลูกก็ยังพันได้เนาะเห็นว่าก็ได้โพดได้เนาะคอยกับฮากับมาตะกรุงเทพไปส่งทรายเมื่อสาวดาวเลยไปฮอดบ้านเขาเราบอกเคยไปสิบปีทอนมอสิตไปปัดห้างไปเลยบอกจะขึ้นรถลงรถอยู่บนใดบ้านห้างไปเลยสรุปทั้งลูกเมืองเทิงเงียบเบิ้ดคือเมืองล่างเลยเนาะเศรษฐกิจบ้านเขากับบอแตกต่างกันแย่บ่เจ้าวะแย่ได้เจ้าไปสุดแล้วบ่สุขฟังนี่ว่างข่อยเคยไปสัมผัสอีหยังกลางเงียบแนวปักกิ๊ดอีหยังท่าน้ําค่ะคล้ายกับบ่ได้บ่คงเลยก็ได้ก็แบบว่าคนที่แบบว่ามีทุนแบบว่ามีสมบัติมีทุนหลายบ่มีทุนแบบว่าหาตัวหาสิ่งที่หาในมื้อนี้ก็คือแบบกินไปวันๆที่หาที่แบบว่าสิหาเก็บหาโฮมหาแบบว่าอยากได้เงินก้อนเงินกำไรเป็นเงินสิรวยสิร่ำบ่ได้เนาะคือสมัยตะกี้หําบ่ได้พี่น้องแบบมันเบิดไปในตัวเบิดหยุกเนาะแม่นถ้าผู้รวยก็คือแบบว่าเขารวยอีรวยแล้วเขาก็หาแล้วก็ใช้จ่ายไปอย่างซื่อใช้เงินเก่าสมบัติเก่าเนาะบุญเก่าเพิ่นเอ้ยข่อยปั๊ดแล้วข่อยอยากมาข่อยเจ็บหัวเห็นแต่รถเนาะบ่ค่อยอากาศก็บ่คือบ้านเฮาบ่โล่งนะซะเลยอยากมาเด้มาหาพระแจสะดวกนี่ลมอากาศดีเนาะก็สิว่าเนาะโอเคพ่อพี่น้องรบกวนสาวดาวพอสมควรดนพอสมควรสาวกึ่มก็สิขอลากลับไปก่อนเนาะสาวกึ่มอยากสาวดาวขอบมงขอบใจ FC ทุกคนที่เป็นห่วงอาการเจ้าขอบใจเพิ่นอวยพรเพิ่นจบคลิปไปเลยสาวดาวอ่ะอวยพร FC ทุกคนเป็นห่วงเจ้าเด้อันขอบมงขอบใจ FC ทั้งลาวทั้งไทยเมืองนอกเมืองนานบ่ว่าอยู่ทางใดก็ตามเนาะพี่น้องก็ขอบใจหลายๆถึงสิบ่มีคำว่าเป็นเงินเป็นทองกันเป็นน้ำใจที่คำที่เพิ่นเล่าว่าเป็นห่วงอย่างอันถามอากงอาการก็ขอบใจทางเพิ่นหลายๆที่เป็นห่วงเฮาเนาะส่งแรงกำลังใจมาให้เฮาก็ขอบมุกขอบใจ
โดยกาจิบมีอันคำไรเลยเนาะจะขอให้ถือหวยรวยเบอร์ขอให้อย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพแข็งแรงรวยรวยบนสุขคนเด้อบ้านโดยสาธุเสียงกันเนาะสกุลกษัตริย์กษัตริย์ขอลาคุณแม่พี่น้องไปก่อนขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมารับชมจนจบขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค้าขายร่ำรวยร่ำรวยเด้อสกุลกษัตริย์กษัตริย์ขอลาไปก่อนกษัตริย์กล่าวคำว่าสบายดีสวัสดีสวัสดี